สวัสดีครับผมพบกับเรานะครับช่องพังอันดาปลายนพเก้าครับวันนี้พี่ควันม่อนนะครับควันม่อนจะพาพี่นพเก้าเดินไปที่เกยครับเกยที่เราเคยทำงานนะครับประมาณกิโลหนึ่งเดินไปครับมาดูว่าพี่นพเก้าไม่เคยเดินไปที่เกยครับที่โรงช้างครับโรงช้างที่เราเคยทำงานครับจะเป็นยังไงครับไปกลับไปดูกันนะครับผมนะเดี๋ยวให้พี่นกพี่ควานได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวให้พี่ควานของเราครับได้ปลูกโซ่แก้โซ่นะครับแก้โซ่เดี๋ยวเราจะพาพี่นกเก้าเดินไปนะครับผมที่เกยครับประมาณ1กิโลครับโรงช้างครับที่เราเคยทำงานนะครับผมนี่ครับนี่ครับหนุ่มรอของเราครับจะเป็นยังไงไปดูกันนะครับครับเดินมาแล้วนะครับผมจะเป็นยังไงเนาะพี่นพเก้าเนี่ยออกเดินครั้งแรกครับ1กิโลนะครับระยะทาง1กิโลนะครับนี่ครับดูว่าจะเป็นยังไงครับเราจะไปโรงช้างครับโรงช้างของปางช้างครับเพื่อจะไปเอาใส่แยงเนาะใส่แยงช้างครับกลับมาที่บ้านครับเอาแยงช้างกลับบ้านนะครับนี่ครับหนุ่มร้องเราครับอยู่กับพี่ควันครับนี่ควันคู่ใจของเขานะครับนี่ครับจะเป็นยังไงครับไปดูกันนะครับเดินระยะทางประมาณ1กิโลเมตรครับเราจะไปดูเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับปางช้างของเราครับบริษัทของเราที่เราอยู่ที่เราทำงานนะครับแต่ตอนนี้เราไม่ได้ทำงานครับเราหยุดมา1ปีแล้วนะครับผมครับวิวทัศน์นะครับนี่ปีนุ่มเก้าครับเดินระยะทางประมาณ1กิโลครับเดินไปด้วยกินไปด้วยครับไม่ต้องรีบครับนี่ครับนี่ระยะทางก็ประมาณนู่นนะครับนู่นครับอาคารใหญ่ๆนู่นครับเราไปชมกันครับนี่ครับพี่ธรรมกาก็เดินไปเรื่อยครับระยะทางก็ประมาณ1กิโลเมตรนะครับนี่ครับเส้นทางของเรานี่ว่าจะเป็นยังไงนะครับไม่เคยออกมาเดินนะครับแม่เคยออกมาเดินเลยนะครับวันนี้ก็จะพาพี่นุ่มเก้าเดินยืดเส้นยืดสายหน่อยนะครับไปกลับก็ประมาณ2โลนะครับเพื่อไปลงช้างครับแปลไปใส่แยงช้างมานะครับเพราะว่าพี่ควานเขาจะเอาแยงช้างมาทำสีใหม่นะครับเพราะว่านานแล้วเนาะประมาณ4-5เดือนครับประมาณ4-5เดือนอ่ะ4เดือนนะไม่เคยได้ลงมาเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมนะครับนี่ครับมาแล้วครับมาถึงที่ทำงานแล้วครับผมนี่ครับปางช้างสวนไทยของเรานะครับนี่ครับพี่นพเก้าของเรานะครับเดินมาประมาณ1กิโลนะครับนี่ครับหนุ่มร้องเราครับที่ทำงานนะครับนี่ครับก็ไหว้ประกำช้างของเรานะครับนี่เราก็มาไหว้ประกำของเราฮะเราฮะมอเราอ่ะนี่ครับนี่ก็เป็นโรงช้างครับนี่ครับเป็นโรงช้างนะครับที่พวกเราเคยทำงานเคยอยู่นะครับนี่สัตว์เหล่าทีเลยนี่เราก็พูดเลยนี่ครับนี่แงงฝั่งนี้ก็เป็นของพ่อแม่คำแสนนะครับฝั่งนี้ก็เป็นของพี่นพเก้านะครับนี่ฝั่งซ้ายมือก็เป็นของพี่นพเก้าครับฝั่งขวาเป็นของคุณแม่คำแสนนะครับแต่ก่อนก็เคยทำงานนะครับนี่ครับพาไปดูบรรยากาศครับนี่ครับพี่นพเก้าของเราครับน้ำไหลไหมเห็นคนงานเมื่อวานไหลนะครับคนงานเขมรบอกว่าไหลนะครับผมพาพี่ตรงก้าวมาอาบน้ำนะครับผมต
อนนี้นะครับเป็นยังไงครับไปดูรับชมกันเลยนะครับนี่พี่น้องก้าวของเราครับโอ้น้ำไหลครับน้ำไหลนี่ครับก็จะล้างหน่อยนะครับดูน้ำไหลแรงไหลแรงอยู่นะครับพี่คานบอกว่าไหลแรงอยู่นะครับมาอาบน้ำมากินน้ำนะครับพี่ควายก็ปัดดินครับปัดดินอยู่นะครับพาพี่น้องก้าวมาเดินเล่นสักหน่อยโอ้โหนี่ครับอยากมาทำงานแล้วมั้งไม่มีอาการกลัวสักนิดเลยอยากมาทำงานแล้วครับอดใจไม่ไหวแล้วครับผมเราอยากมาทำงานนะครับนี่เห็นเดินมาเห็นโรงช้างเห็นแย่งช้างวางเป็นแถวอย่างนี้ก็คิดถึงบรรยากาศตอนทำงานนะครับนี่เราดูบรรยากาศนะครับนี่ก็นี่ครับพวกหญ้าพวกอะไรก็ขึ้นนะครับผมขึ้นนะครับก็ไม่ได้ดูแลนะครับผมก่อนก็ช่วยกันดูแลนะครับหนุ่มหล่อของเราเนี่ยพามาอาบน้ำนอกบ้านนะครับแล้วก็จะใส่แยงนะกลับบ้านเนาะพี่ควันบอกว่าจะเอาแยงมาทําสีใหม่พ่นสีใหม่ครับกลัวแล้วก็อย่างพรมที่ไว้กลัวมันผุนะครับกลัวผุนะครับนี่เดี๋ยวเราพาพี่น้องกลับอาบน้ํากันครับนี่ครับกําลังอาบน้ํานะครับก็กําลังอาบน้ําอยู่ครับนี่หนุ่มหล่อของเราอ้วนมากครับพี่น้องก้าวของเราอ้วนครับก็ได้กินผลไม้จากแม่แม่ FC แล้วครับก็ได้กินผลไม้จากแม่แม่ครับที่ช่วยอุดหนุนอาหารนะครับนี่ครับเราก็ให้กินเต็มที่ครับเราให้กินเต็มที่ครับเราไม่มีกั๊กนะครับนี่ครับเห็นช้างอิ่มเห็นช้างกินแล้วก็ดีใจนะครับเห็นเขาได้กินของดีๆแล้วก็ดีใจนะครับผมใส่ตะบุใส่ขาดตรงข้างล่างขาดพี่น้องก้าวกินอยู่ข้างล่างครับพี่ควานก็ฉีดข้างบนครับแต่งฉีดไอ้เสี้ยนสัตว์สัตว์เองนะโอ้นี่ครับนี่กระเจ้าเด็กอ้วนอีกตัวหนึ่งอีกเชือกหนึ่งนะครับนี่เด็กอ้วนของเราครับเอาเจอไหมนี่ครับเรากำลังสงสัยจะตื่นที่นะครับเพราะว่าไม่เคยมานานแล้วครับไม่นั่งลงนอนลงก็กลัวนะครับลงมาก็ตัวเดียวครับปกติก็จะลงมาเป็น10เชือกนะครับผมแปลกที่ครับนี่หนุ่มร้องของเรานะครับแปลกที่ก็เลยเสียวๆหน่อยนะครับครับมาอาบน้ำครับมาอาบน้ำนอกบ้านครับแล้วก็เดินออกกำลังกายด้วยนะครับเดินออกกำลังกายให้พี่ควานตูสะอาดๆหน่อยนะครับดูอ้วนครับดูแก้มครับแก้มของพี่น้องก้าวของเราครับนี่ดูแก้มออกแล้วนะครับนี่เดี๋ยวอาบน้ำเสร็จจะใส่แยงเนาะเดี๋ยวเราไปดูตอนใส่แยงเลยเนาะครับนี่ครับรอให้พี่ทําก้าวมาใส่แยงครับนี่โอ้ใส่แยงโตเป็นหนุ่มเลยนะครับโตเป็นหนุ่มทันทีเลยครับใส่แยงจะไปไหนพี่วันเนี่ยกลับบ้านครับเอากลับบ้านบ่เดินเล่นนิดนึงเอากลับบ้านเดินเล่นครับพี่ควานเขาบอกว่าจะเอาแยงไปไว้บ้านนะครับเพราะว่าอยู่นี่ฝนตกครับกลัวน้ําฝนสาดนะครับสาดแล้วเดี๋ยวจะพรมครับจะผุนะครับผมเดี๋ยวจะผุนะครับก็เลยเอาไปเก็บไว้บ้านนะครับก็ให้พี่นกก้ามาใส่แล้วก็ไว้บ้านเลยนะครับ
เดี๋ยวแชร์ได้ไหมสุดแล้วพ่อใช่นะใช่ยิ่งกินกูซับอะไรเนี่ยมาเดี๋ยวใครเลือกแชร์ในดีวะที่เราใส่ตอนเสร็จนะครับนะครับมาแล้วนะครับที่นก9ของเราครับมาแล้วนะครับนี่ค่อนข้างจะตื่นหน่อยนะครับพี่นก9ก็ค่อนข้างจะตื่นหน่อยนะครับเพราะว่าไม่เคยมานานแล้วนะครับผมนี่ครับนี่ก็ปกติก็จะเดินทั่วแขกก็ประมาณนี้นะครับนี่ที่นี้นะครับนี่ก็เดินรอบต้นไผ่นะครับก็วนมาคืนนะครับก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่นะครับนี่ครับค่อนข้างจะตื่นครับพี่น้ำเก้าเราเพราะว่าไม่เคยออกมาเริ่มระแวงครับก็เคยออกมานานแล้วนะครับเคยออกมาประมาณ5เดือนเนาะถือว่ายังเดินเอายังดีครับนี่ครับก็ถือว่าดีนะครับนี่ก็มาเดินเล่นนะครับมาเดินเล่นเดินเล่นบ้างครับเดี๋ยววันหลังจะให้น้องอันดามาจะเป็นยังไงน้องอันดาของเราเนี่ยสายตื่นด้วยมีเสียวอยู่ครับน้องอันดาเรามีเสียวอยู่นะครับนี่เป็นพี่นพก้าครับนี่มาเดินเล่นครับมาดูค่อนข้างจะตื่นนะครับนี่ดูครับดูสายแยงไปสูงเลยนะครับโตเป็นหนุ่มเลยครับนี่นะครับอยู่กับควานคู่ใจของเขานะครับนี่ควานคู่ใจของพี่เขาพี่นพก้าวนะครับเดี๋ยวพ่อควานจะขึ้นแยงกลับบ้านด้วยนะมัดแน่นไหมนี่แน่นอยู่ครับแน่นอยู่ป่ะโอ้ไม่ขึ้นดีกว่าดูนะครับดูบรรยากาศรอบๆไปนี่ปกติก็จะเดินตรงนี้ครับนี่พานักท่องเที่ยวมาเดินเล่นตรงนี้นะครับโอ้ค่อนข้างจะตื่นมากเลยครับนี่ไม่ใช่ว่าค่อนข้างก็ตื่นเลยแหละพี่น้องกลางครับไม่เคยออกมาเล่นนะครับไม่เคยเดินเล่นนะครับประมาณ5เดือนเนาะครับผมประมาณนั้นแหละปกติก็ลงมาปลูกนี้ไงปกติก็ลงมาก็ปลูกนี้เป็นเพื่อนเยอะเนาะลงมาก็ประมาณหลายเชือกครับประมาณ10เชือก10กว่าเชือกครับที่ลงมาก็มีคุณแม่คำแสนด้วยลงมาแล้วก็ไม่ตื่นมีคุณแม่อยู่ด้วยไม่ตื่นนะครับมาคนเดียวก็ตื่นค่อนข้างจะตื่นนะครับนี่ครับให้พี่ควายเขาตบให้ตีตบนะครับว่าให้จำให้เจอนะครับให้จำนะครับถ้าเป็นสาวกวยให้เจอหรือจำเนื้อนี่ครับเล่นออกสถานที่บ้างนะครับนี่นุ่มรอครับงายาวเร็วนะครับนี่ตอนแรกพ่อโทรมาว่าจะตัดงาครับไม่ตัดนะครับนุ่มรอเราอีกเชือกครับไปไหนครับให้เดินอ้อมเล่นนะครับสักรอบหนึ่งอ่ะเดินหน่อยเพื่อลืมวิชาแต่ก่อนก็เดินพานักท่องเที่ยวจีนนะครับเดินรอบนี้นะครับผมเดินประมาณแปดนาทีเดินประมาณ8นาที9นาทีนะครับนี่ก็คนงานเขมรครับคนงานก็ยังทำงานอยู่นะครับคนงานที่ปลาของเราครับพาเดินวนก่อนนะครับนี่ครับก็เดินมาอย่างนี้ครับนี่เดินตามทางครับนี่มาแล้วนะครับเดินเล่นนะครับโอ้บรรยากาศสวยมากครับบรรยากาศของเราที่นี่สวยมากนะครับผมนี่ย้อนแสงหน่อยนะครับจะมืดๆหน่อยครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ก็ซุ้มประตูของเรานะครับเดินเล่นหนุ่มร้องเราตื่นมากครับ
ดูครับอุ้ยมีขาที่5ออกมาด้วยครับพี่ต้มเก้าของเรามีขาที่5ออกมาด้วยครับนี่เดี๋ยวก็ลบไปครับนี่ครับยังไงก็อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับว่าอยากจะมาทำงานแล้วครับนี่อดใจไม่ไหวแล้วเห็นสถานที่เห็นที่ที่เราเคยทำงานก็คิดถึงนะครับคิดถึงตอนทำงานนะครับนี่พี่ควานว่าคิดถึงสาวจีนนะคิดถึงสาวจีนนะครับผมพี่ควานของเราครับแต่คนก็ทัวร์จีนลงมาเยอะนะครับพี่ปางของเราครับนี่จีนไม่มาประเทศนะครับพี่ควันม่อนคิดถึงสาวจีนซะงั้นยังไงก็อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราได้นะครับคลิปนี้พ่อควันก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับดูครับขาที่5นะครับปางช้างสวนไทยนะครับ